สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงสหราชอาณาจักรแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2561เวลา 8:40 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องซาลอนโฮเทนโซเลนโรงแรมอัลฮอฟอัมสล็อตการ์เทนเมืองสตุตการ์ดพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายธีรวัฒน์ภูมิจิตรเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนางสาวพรรณภาจันทรารมกงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตและผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเวลา 9:30 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานเมืองสตุตการ์ดประทับเครื่องบินของสายการบิน British Airways เที่ยวบินที่ BA0919 เสด็จพระราชดำเนินจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไปยังสหราชอาณาจักรใช้เวลาเดินทางประมาณ1:30 ถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติฮิสโตรกรุงลอนดอนนายพิษณุสุวรรณชตเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนและภริยาพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเมื่อมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของสายการบินแอร์ลิงกัสเที่ยวบินที่ EI35 เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองเบลฟาสต์เขตการปกครองไอร์แลนด์เหนือใช้เวลาเดินทางประมาณ1:30 ถึงยังท่าอากาศยานจอร์จเบสเบลฟาสต์ซิตี้นางจูดิตเดวิดผู้จัดการท่าอากาศยานนายจอห์นสมิธผู้จัดการการรักษาความปลอดภัยนางสาววิชยาสินทุเสนที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเมื่อมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมคูนโลเดนเอสเตทแอนด์สปาที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองเบลฟาสต์สหราชอาณาจักรทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Varietyค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีดร.จรูญชัยสอนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางสุฤทัยเลิศเกษมผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princessส่งตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายธโนทัยเอื้ออมรรัตน์นายพานุวิทย์อุปปิงและนางสาวอธิชารักลิขิตเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วยโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ถึง 21:30องคมนตรีติดตามเร่งรัดและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้ได้ร่วมประชุมรับฟังความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนสืบไปโดยจังหวัดเชียงใหม่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนทั้งสิ้น624โครงการมีโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำที่กรมชลประทานอยู่ระหว่างดำเนินการ3โครงการประกอบด้วยโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปอนตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีความจุอ่าง 3,800,000 ลูกบาศก์เมตรจะสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกของราษฎรได้กว่า 2,500 ไร่และจะสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยได้โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ตำบลนาคอเรืออำเภอฮอดตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่มและป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตื่นมีความจุอ่าง 12,240,000 ลูกบาศก์เมตรมีพื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์จำนวน 20,000 ไร่และโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮอดตำบลฮอดอำเภอฮอดซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นอกจากนี้องคมนตรียังได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนที่เชื่อมต่อ4ตำบลของอำเภออมก๋อยและโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำสบโค้งเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการสัญจรให้แก่ราษฎรในช่วงฤดูฝนอีกด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานมรอพีอาแวร์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจช่วงเช้าวันนี้ณบ้านเลขที่225/5หมู่4ตำบลไซทองอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวีรนันท์เพ็งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพลันมรอพีอาแวร์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจอย่างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับอาสาสมัครทหารพลานมรอพีอาแวร์อายุ32ปีตำแหน่งพลปืนเล็กชุดปฏิบัติการที่2กองร้อยทหารพลานที่4411หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่44ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนประกบยิงขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ออกติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มดังกล่าวบริเวณหมู่3ตำบลกระดุนงอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่20มิถุนายน2561และเสียชีวิตเมื่อวันที่25มิถุนายน2561ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้กล่าวชื่นชมในคุณงามความดีของอาสาสมัครทหารพรานมรอพีอาแวร์ที่ได้อุทิศตนเพื่อปกป้องบ้านเมืองและจะหาทางช่วยภรรยาของผู้เสียชีวิตได้มีงานทำเพื่อเลี้ยงดูลูกต่อไปซึ่งขณะนี้ลูกมีอายุเพียง5เดือนประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดลำพูนร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้นายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ผู้ราชการจังหวัดลำพูนนำกลุ่มพลังมวลชนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะตัดหญ้าถางหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาวัดต้นแก้วและถนนสายวัฒนธรรมตำบลเวียงยองเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามทางนี้อำเภอเมืองลำพูนได้ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและทุกภาคส่วนในสังคมได้มีส่วนร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนส่วนรวมอันเป็นการทำความดีด้วยหัวใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอีกทั้งเป็นการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในหมู่คณะให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยรวมจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ